เกิดอะไรขึ้นแม่เกดแอดมิดพอแห่โยงมรสุมดราม่ากับลูกสาวเกิดอะไรขึ้นแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่ลินลี่แอดมิดพอหลังเจอมรสุมดราม่ารุมล้อมหนักโยงถ่ายเงินลูกถึงเตียงท่ามกลางแฟนๆแห่ห่วงกลายเป็นมรสุมถาโถมชีวิตหนักเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อประกาศขอยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับน้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและถ้าเกิดอะไรขึ้นขอแบ่งให้ลินลี่นารีนาถเชื้อแหลมน้องสาว 10% จากทั้งหมดต่อมาทางด้านเจนนี่ยังได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องครอบครัวใจความว่ารักลูกรักแม่แล้วก็รักน้องรักคนในครอบครัวคนอื่นๆด้วยรักทุกคนแต่ครอบครัวมันไม่เหมือนเดิมร้องไห้ก่อนที่หนุ่มยิวฉัตรมงคลสามีเจนนี่โพสต์เศร้าให้กำลังใจภรรยาหลังเจอคนถ่ายเงินล้านที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกสาวถึงเตียงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ปัญหาครอบครัวอ่านต่อต้องขายบ้านยิวโพสต์ลาเงินเก็บ5ล้านแฟนแห่ให้กำลังใจเจนนี่สามีซบเมียร้องไห้แล้วล่าสุดทำเอาแฟนเพลงถึงกับตกใจเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่ลินลี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์คลิปผ่านทางติ๊กต็อกขณะที่กำลังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะส่วนทางด้านลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นลูกสาวคนเล็กได้ออกมาอัปเดตโพสต์ภาพชู2นิ้วขณะที่คุณแม่นอนอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าเพิ่งถ่ายงานเสร็จรีบมาหาเลยนะหายไวๆนะแม่อีโมจิหัวใจและชู2นิ้วโดยไม่ได้ชี้แจงอาการป่วยแต่อย่างใด อัยการสูงสุดสั่งเลื่อนฟังคำสั่งคดีทักษิณผิด112ชี้ยังสอบสวนไม่ครบทุกประเด็นอัยการสูงสุดสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีทักษิณหมู่112ไปเป็นวันที่29พฤษภาคมเหตุยังสอบสวนเพิ่มเติมไม่ครบทุกประเด็นชี้เป็นเหตุขัดข้องจากหน่วยราชการยันเป็นกระบวนการปกติเมื่อวันที่10เมษายน2567นายประยุทธ์เพชรคูณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดอสสพร้อมด้วยรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายนาเคนทองไพรวันนายณรงค์ศรีสรรค์นายจิตภัทรพุ่มหิรันร่วมแถลงความคืบหน้าคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายประยุทธ์กล่าวว่าจากกรณีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567นายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้สอบสวนในคดีนี้เพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสความและให้พนักงานสอบสวนส่งรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมมาภายในวันที่10เมษายนนั้นวันนี้วันที่9เมษายนพนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาเพียงบางประเด็นเท่านั้นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นดังนั้นอัยการสูงสุดจึงยังไม่อาจมีความเห็นหรือคำสั่งในทางคดีได้จึงเลื่อนการฟังคำสั่งในคดีนี้อีกครั้งไปเป็นวันที่29พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกานายประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้เวลา16นาฬิกาได้แจ้งผลไปยังนายทักษิณแล้วว่าผลการสอบยังไม่ครบถ้วนและวันนี้นายทักษิณไม่ได้เดินทางมารับทราบคำสั่งแต่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วยืนยันว่ากรณีการเลื่อนฟังคำสั่งนั้นมี2กรณีคือเกิดจากเรื่องเพราะเหตุฝั่งหน่วยงานราชการและเลื่อนเพราะเหตุปัจจัยของฝั่งผู้ที่ต้องมารับทราบนัดกรณีในวันนี้เป็นเหตุขัดข้องจากหน่วยงานราชการที่งานของกระบวนการยุติธรรมยังไม่แล้วเสร็จ
ยืนยันว่าเป็นกระบวนการปกตินายประยุทธ์กล่าวต่อว่าสำหรับประเด็นที่อัยการสูงสุดได้สั่งสอบเพิ่มเติมนั้นยังคงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70-80 ซึ่งเป็นการสอบถ้อยคำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกร้อยละ 30 เป็นด้านเอกสารหรือด้านอื่นๆเกี่ยวกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆหากพนักงานสอบสวนได้ส่งประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนก่อนวันที่29พฤษภาคมนี้คาดว่าไม่น่าจะมีเหตุขัดข้องให้ต้องเลื่อนการฟังคำสั่งในคดีออกไปอีกขณะที่นายณรงค์กล่าวว่าสำหรับแนวทางการปฏิบัติของผู้ต้องหาหลังจากทราบวันนัดต่อไปแล้วผู้ต้องหาจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองหากไม่มาต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเลื่อนการรับฟังคำสั่งของพนักงานอัยการพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้หัวหน้าอัยการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุควรอนุญาตให้เลื่อนหรือไม่หากไม่มีจะให้พนักงานสอบสวนติดตามตัวออกหมายจับเพื่อมาฟังคำสั่งในคดีต่อไปด้านนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณเปิดเผยว่าตนมาในฐานะทนายความได้รับอำนาจมารับทราบคำสั่งของอัยการเพราะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายทักษิณได้มารายงานตัวและอัยการได้ปล่อยชั่วคราวโดยนัดครั้งนี้อัยการได้ขอเลื่อนนัดต่อไปคือวันที่29พฤษภาคมเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งนายวินยัติกล่าวว่าปกติคดีอาญาทั่วไปทางผู้ต้องหาหรือทนายต้องประสานกับอัยการล่วงหน้าหนึ่งวันว่าในนัดครั้งนี้อัยการจะสั่งหรือไม่ถ้านัดสั่งฟ้องก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันหากมีเหตุอื่นที่ยังไม่สามารถสั่งฟ้องท่านก็จะแจ้งเรามาทางผู้ต้องหาจะมาเองหรือจะมอบอำนาจให้นายประกันหรือทนายความมาแทนก็ได้ส่วนเรื่องคดีแม้ตนจะเป็นทนายดูแลแต่ขอไม่ลงรายละเอียดในการต่อสู้คดีเป็นความลับประกอบกับอัยการสูงสุดได้สั่งสอบเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่หลายประการส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเราก็ให้การเพิ่มเติมไปหากเกี่ยวกับพยานคนอื่นหรือพยานคนกลางก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนกับอัยการที่จะมอบหมายในรายละเอียดเราไม่ทราบและขออนุญาตไม่เปิดเผยไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดหากพูดไปอาจกระทบคดีนายวินยัติกล่าวต่อว่าครั้งหน้าถ้าสั่งฟ้องเราก็มาตามนัดและไปปรากฏตัวที่ศาลเรามีหน้าที่ขอปล่อยชั่วคราวตามอัตราที่ศาลกำหนดไว้แต่ถ้าอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดได้รับมอบหมายไม่ฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นเสร็จสิ้นไปเป็นไปตามระเบียบของอัยการอยู่แล้วเมื่อถามถึงความมั่นใจนายวินยัติกล่าวว่าความมั่นใจนั้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขไม่ได้แต่เราขอต่อสู้ตามสิทธิตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายซึ่งมีสองเรื่องจากข้อกล่าวหาคือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับมาตรา112เราต้องต่อสู้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเราก็เสนอให้อัยการสูงสุดสอบเพิ่มเติมเมื่อผู้ถามถึงนายทักษิณนายวินยัติกล่าวว่าในเรื่องคดีท่านมั่นใจอยู่แล้วเพราะท่านไม่มีเจตนาส่วนการใช้ชีวิตก็ปกติตามปุถุชนท่านก็เป็นคนชรามีอาการบาดเจ็บและได้รับการรักษาขั้นตอนต่อไปท่านก็ต้องดูแลตัวเองหนุ่มกัญชัยเดือดถามกลางรายการพูดอย่างนี้จะโดนปลดฟ้าผ่าไหมหนุ่มกัญชัยเดือดอ่านข่าวถึงกับถามกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พูดอย่างนี้จะโดนปลดฟ้าผ่าไหมผู้ใหญ่จะปลื้มไหมวันที่10เมษายน2567หนุ่มกัญชัยอ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เกี่ยวกับประเด็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรเจรจายัดเงินแสนผู้ปกครองแลกไม่เอาผิดครูหื่นในพื้นที่เขตประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งโดยตอนหนึ่งกัญชัยออกอาการเดือดกล่าวว่าผมบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้
มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้รบกวนหน่อยเถอะครับอ่านข่าวกันชัยเคลื่อนไหวโพสต์แล้วหลังประเด็นร้อนปลดพิธีกรดังฟ้าผ่าคอมเมนต์สนั่นมากช่วยดูเรื่องผู้อำนวยการด้วยด็อกเตอร์หมวยผู้อำนวยการเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผู้อำนวยการเป็นคนบอกให้แม่เอาเงินไป200,000-300,000ก็ได้หรือจะเอาเท่าไหร่บอกมาผู้อำนวยการโรงเรียนนี้และมีรองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งก็โทรมามันเป็นไปได้ยังไงครูกระทำความผิดไปทำแบบนี้กับนักเรียนคุณจำเป็นต้องจัดการเชือดครูซะไม่งั้นก็ไปทำกับเด็กคนอื่นอีกเพราะอะไรเพราะมีผู้อำนวยการอย่างพวกคุณให้ท้ายมันนี่ไงผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการทำหน้าที่อะไรคุณต้องดูแลนักเรียนต้องควบคุมครูทั้งหลายแต่ไปให้ท้ายเอาเงินไปให้จะได้จบอะไรแม่เขาถึงถามถ้าเป็นลูกผู้อำนวยการยอมไหมอายไหมเป็นถึงระดับผู้อำนวยการชาวบ้านเขามาถามอายไหมเป็นผมโคตรอายเลยผู้อำนวยการทั้งสองเลยด็อกเตอร์หมวยทั้งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเขตให้ชาวบ้านที่เขาขออภัยนะการศึกษาเขาอาจจะต่ำกว่าคุณแต่วุฒิภาวะทางสมองความคิดเขามีมากกว่าคุณเยอะเลยเขาบอกถ้าเป็นลูกผู้อำนวยการยอมไหมครูไปละเมิดลูกเขาแล้วผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเขตการศึกษาโทรไปบอกจ่ายเงินให้300,000ขอให้เรื่องจบเอาไหมตลกผู้ใหญ่ต้องจัดการผมบอกเลยถ้าไม่จัดการมันมีความเหลื่อมล้ำแสดงให้ประชาชนเขาเห็นกันหน่อยไม่งั้นก็อายผู้อำนวยการยันไปถึงกระทรวงศึกษาธิการอับอายขายหน้าถ้าไม่จัดการผมบอกเลยก่อนกันชัยจะหันไปถามด็อกเตอร์หมวยว่าพูดอย่างนี้จะโดนปลดฟ้าผ่าไหมผู้ใหญ่จะปลื้มไหมด็อกเตอร์หมวยผู้ใหญ่รักพี่หนุ่มมากอยู่แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ใหญ่ไม่ปลื้มโดนปลดฟ้าผ่าอีกอักษรสองพยางค์ป๋องกพลก็สองพยางค์หุยภาคภูมิก็สองพยางค์ด็อกเตอร์หมวยแต่ทุกคนพุ่งเป้าไปที่พี่หนุ่มนั่นไงเยยนะสองพยางค์ด็อกเตอร์หมวยมีคนถามหมวยด้วยเซกูดบายแล้วเหรอพี่หนุ่มกันชัยยังย้ำฝากผู้ใหญ่อย่าให้ทายครูดังกล่าวด้วยหรือผู้อำนวยการอยากชี้แจงอะไรเราก็ยินดีหรือมาออกโหนกระแสก็ได้เที่ยงวันทันเหตุการณ์